What's up, you guys? It's Anna back again with another video, and today I'm gonna be reacting to part 9 of Ingla. If you guys haven't seen parts 1 through 8, I have them down below. Go check those out before you check this video out. Before the contest, will we be able to meet? Yeah, I see. Oh, it's okay. So this is before the contest, okay, okay? Don't be. เขาบอกเขาไม่จีบนะคะทุกคนเป็นพยานเนาะไม่จีบหรอกหนุ่มเออสัตว์จะพูดว่าอะไรคนจีบเธอเยอะแยะไม่มีเรื่องอะไรไปไหนเขาบอกมาดูเขาบอกลากันสิอิงฟ้ากับชาวเขาบอกลากันยังไงอะ Bye bye, daddy. She said it? No way. I never thought Charlotte will ever say daddy to Ingfa. That's crazy. Oh my god. Bye bye. Bye bye, Fanny. Oh, you ร้องไห้ทำไมอ่ะ crying who's crying oh Charlotte's crying tell us ก็เลยร้องไห้กลัวถึงขั้นร้องไห้เลยเหรอเอาดีๆ oh what ทำไมกลัวมากเลยในคลิปอ่ะที่มันร้ายมันแบบดีๆร้องก็ไหลอ่ะคือเรากลัวผีหรืออะไร เอาดีๆ Then weren't they talking about Ghost last video? Oh, Kaju Song event of the contest. Are we about to hear her sing? มาจากชาร์ลอตต์โอเคขออนุญาตนิดนึงนะฮะ M on ค่ะเราก็ติดตามนางงามอยู่แต่ว่าติดตามแบบไม่ได้ใกล้ชิดติดเท่าไหร่แต่ว่าอยากรู้ว่าชาร์ลอตต์คือใครเหรอครับพี่ก็งงต่อโอ้มายก็อดตอนแรกพี่เข้าใจว่าน้องอิงฟ้านามสกุลชาร์ลอตต์ตอนแรกนึกว่าเป็นลูกครึ่งสรุปแล้วว่าชาร์ลอตต์คือใครครับอิงฟ้าค่ะเป็นรูมเมทมารูมเมทโอเคโอเค เดี๋ยวค่ะก่อนจะให้น้องไปพักขอถามนิดนึงได้อากาศร้อนแล้วลูกทำไมหนูหน้าแดงจัง ธรรมดาโลกมันเป็นสีโอ้มายก็อดชาร์ลอตต์เธอโอ้มายก็อดสรุปแล้วชาร์ลอตต์คือใครครับอิงฟ้าค่ะโอ้มายก็อดสต็อปโอ้มายก็อด Whoever recorded Charlotte's reaction, thank you. That's so funny. Oh my god. I bet you she's blushing too. Oh, there she is. Oh my god. Oh my god. My heart's pumping. Oh my god. Oh, we got a different angle. Okay. Oh my god. I wanted to hear her sing, and I'm getting so distracted right now. Oh. We got another angle. Yes. That was so cute. Oh my god. I like how we had a couple different angles of that. It was that was pretty funny. Oh, she's calling her. Okay. ไปแล้ว
แล้วทุกคนI like how she's just smiling. Bye bye. Oh, her little bye bye. Why? Why? Charlotte ตอนพูดแบบตะโกนกับแฟนคลับ Charlotte ตอนพูดแบบตะโกนกับแฟนคลับ To her own. Bye bye.ชอบกินนมมากกินทุกคืนพี่ก็ชอบกินแต่ก็สูงเลยนมอะไรอ่ะนมนมอะไรจบนะดีไม่ได้เลย Is this another ship? ขวัญรับปริญญาให้ชาร์ลอตเดี๋ยวคิดก่อนด้วยว่าเอาอีหยังมันทำตัวดีๆก็จะซื้อดีๆให้มึงเป็นหยังตอแหลบอกมันนวดกูเลยมันนวดกูเลยมันตอแหลอีหลีโอ้โอเคโอเค this is the ship I've been waiting for เดี๋ยวรอประกวดเสร็จก่อนโอเคประกวดเสร็จเราจะมาด้วยกันนะคะจริงปะไม่อยากมาไม่ชอบใช่ไม่ว่ามาสนุกลองไม่เป็นอ่ะอะไรอ่ะอย่าเล่นตัวลองไม่เป็นรู้แค่ว่าแบบมันคุ้นๆหูเพราะว่าเคยฟังเฉยๆผู้หญิงหรือผู้ชายร้องคนร้องอ่ะเป็นผู้หญิงแต่เจ้าของเพลงอ่ะน่าจะเป็นผู้ชายคิดว่าอาจจะเป็นเพลงของอีสลิกหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะไม่ชัวร์เลย Posted it at 5 a.m. She had waited for a long time to post it. Which clip?Oh, wasn't this in the other video? ก็ว่าโพสตอนตีห้า5 a.m. ในบางเรื่องอ่ะถ้าเราอยากจะทำอะไรเราก็ควรจะปล่อยทำไปบ้างถ้าเราแบบว่าคีปตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ทำอะไรที่ใจเราอยากทำใช่ไหมเซาไปเซามาชอบจริงทำไงอ่ะเออเนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวมากกลัวใจตัวเองมาก The heart What about your heart What about your heart Worrying for your heart She looks so good okay I ship them แล้วเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอเขาเลยไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้แบบคือถึงจะอยู่โรงแรมเดียวกันชั้นเดียวกันแต่คือโอกาสเจอกันหรือว่าได้พูดคุยกันเลิกออกได้ไหมโอ้ยน้อยเราก็เลยต่อแดดดี้กลับมาค่ะโอ้โหใจไม่แข็งพอ Oh my god Oh my godแค่เจอก็คือทำตัวไม่ถูกแล้วเนาะ มันไม่ใช่อย่างนี้เลยจริงๆก่อนหน้านี้เราเจอเขาอะเราก็จะสามารถกล้าที่จะเข้าไปคุยหรือว่าแบบคือไอ้เขินอะมันก็มีบ้างแหละแต่ว่าเราว่าเรากล้าคุยได้มากกว่านี้แต่ตั้งแต่ที่พวกเธออะเข้ามาในชีวิตเราอะมันทำเราสติแตกโอ้โหเจอเขาอะเราไม่กล้าพูดอะไรเลยนะโอ้แม่เราไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยนะมันเขินนะเว้ยโอ้ no but for I would be nervous too I wouldn't be able to look her in the eyes ไหมชอบหมดแหละคนไหนมีเสน่ห์ก็ชอบโอเคโอเคThey're so beautiful. It's so crazy. Look at them. Aww. Aww, friends. Okay. Is that Impha singing?
Oh, that's what she's about to deliver the flowers. Oh my god. I finally get to hear her sing. I was so happy. Like, make wave, make wave. I'm moving my head like it's gonna make me see better. Look at them trying to get her attention. Oh my god. She looks like a princess. Oh my god, stop. That's so cute. I finally got the chance to see Impha sing, which was great. Charlotte called Impha daddy, which I've never, ever, ever thought she would ever do that. That was crazy. That was crazy. And Jungkook's crush on Impha, like, girl, I understand how she feels. Like, I wouldn't be able to look at her. I wouldn't be able to do nothing. I would just, like, it would have been so awkward. So I get it. All right, that's it for this video. If you guys like this video, give it a thumbs up. Comment down any more videos you guys want to see. And don't forget to hit that subscribe button. And that's it. Bye, guys.